สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอครับบทเรียนแห่งประวัติศาสตร์ช่วงปลายๆระหว่างที่อาจารย์จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาท่านยังคงดำรงสถานะเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านเคยชี้แนะชี้นำชวนให้แวะไปแถวๆประเทศพม่าหรือเมียนมาไปลองรับฟังข่าวคราวที่ว่ากันว่ามีชาวพม่าบางกลุ่มบางรายอ้างว่าได้ค้นพบที่ฝังพระศพของพระเจ้าอุทุมพรอดีตกษัตริย์ไทยซึ่งถูกกวาดต้อนไปยังพม่าเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2แต่ก็อย่างว่าเมื่อช่วงนั้นจะเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแต่เมื่อตระหนักสำนึกถึงความแก่ความชราภาพของอันตัวข้าพเจ้าเองที่ไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อการไปไหนมาไหนแถมพาสปอร์ตก็ขาดอายุไปนานแล้วเลยหนีไม่พ้นต้องขอบ่ายไม่สามารถดันด้นเดินทางไปถึงประเทศพม่าทั้งที่เรื่องราวดังกล่าวออกจะเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าคิดน่าสะกิดใจไม่ใช่น้อยแต่ได้หันมาพึ่งบริการของพรรคพวกเพื่อนฝูงในบ้านเฮาคือได้แต่ลองสืบๆเอาจากคุณพี่อเนกศรีหมาศอดีตอธิบดีกรมศิลปากรผู้ที่เมาไม่ขับจนได้ดิบได้ดีได้เป็นถึงอธิบดีก่อนเกษียณอายุราชการไปเมื่อไม่นานมานี้และโดยมาตรฐานของคุณพี่อเนกศรีหมาศซึ่งออกจะเป็นมาตรฐานสากลอยู่พอสมควรโอกาสที่จะสรุปว่าการค้นพบที่ฝังพระศพพบซากพระอัฐิพบเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างบางประการขณะที่ท่านทรงผนวดเป็นพระอยู่ในประเทศพม่านั้นน่าจะเป็นข้อสรุปแบบดื้อๆทื่อๆไปสักหน่อยเพราะตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของคุณพี่อเนกนั้นยังต้องอาศัยองค์ประกอบอีกหลายอย่างหลายประการถึงจะสามารถฟันธงและฟันเฟิร์มกันได้ถนัดไม่งั้นอาจต้องเจอการออกอาวุธโต้ของบรรดานักประวัติศาสตร์รายอื่นๆเหมือนอย่างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หลายเรื่องหลายกรณีไม่ว่าบ้านเราหรือบ้านอื่นเมืองอื่นที่มักเจอกับการโต้กันไปโต้กันมาอย่างมิมีที่รู้จบจนทำให้สิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เป็นอะไรที่มึนเบลอมาโดยตลอดถึงขั้นกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสำหรับบรรดาพวกคนรุ่นใหม่ไปเลยก็มีแต่ถึงจะหาข้อสรุปไม่ได้หาจุดลงตัวไม่เจอเรื่องราวของอดีตกษัตริย์ไทยที่ต้องนิราศห่างเหไปอยู่ถึงเมืองพม่าก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าคิดสะกิดใจโดยเฉพาะสำหรับบรรดาทวยไทยอย่างเราๆท่านทั้งหลายที่ไม่เพียงแต่อยากรู้อยากสัมผัสกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ยังเต็มไปด้วยความห่วงหาอาลัยความสะทกสะท้านใจต่อฉากเหตุการณ์น่าเศร้าน่าสะเทือนใจที่แม้จะเกิดขึ้นเมื่อกว่า200ปีที่แล้วแต่ยังคงฝังตรึงอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของบรรดาทวยไทยทั้งหลายจนตราบเท่าทุกวันนี้ไม่ว่าในแง่ความตระหนักสำนึกต่อบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของอดีตกษัตริย์พระองค์นี้ไปจนถึงในแง่บทเรียนบทศึกษาที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติในหลายต่อหลายกรณีคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นอันที่จริงก็คงไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนพิสดารแต่อย่างใดเพราะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปภายใต้กฎเหล็กแห่งธรรมชาติไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งปวงนั่นแหละหรือต่างเป็นเพราะด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้จึงเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็คงยอมรับเอาจริงๆนั่นแหละว่าบางครั้งบางคราบรรดาสิ่งนี้ที่ได้อุบัติขึ้นมาก็ยังเป็นอะไรที่ยากจะอธิบายยากจะหาเหตุหาผลหรือหาคำตอบกันได้ง่ายๆจนเผลอๆอาจแทบไม่ต่างอะไรไปจากโชคชะตาหรือพรหมลิขิตเอาเลยถึงขั้นนั้นอย่างเช่นกรณีเจ้าฟ้าอุทุมพรที่โดยเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานะความเป็นกษัตริย์มิใช่น้อยแต่ก็ยากจะหาคำตอบคำอธิบายว่าด้วยเหตุผลคนใดท่านจึงได้ชื่อฉายาว่าขุนหลวงหาวัดต้องเข้าๆออกๆระหว่างความเป็นกษัตริย์กับความเป็นนักบวชนักพรตจนท้ายที่สุด
เลยหนีไม่พ้นต้องเจอกับฉากเหตุการณ์กรุงแตกต่อหน้าต่อตาของพระองค์ท่านจนได้หรือก่อให้เกิดคำถามไปยิ่งกว่านั้นว่าถ้าท่านยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ต่อไปกรุงศรีอยุธยาจะแตกไม่แตกหรือไม่อย่างไรหรือเป็นเพราะโชคชะตาเป็นเพราะพรหมลิขิตที่โดนบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้นสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์จึงเป็นอะไรที่ออกจากลึกลับซับซ้อนและพิสดารด้วยประการชนิดเพราะโอกาสที่จะหาคำตอบคำอธิบายถึงการอุบัติขึ้นมาของสิ่งนี้อันเป็นมูลเหตุเป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งนี้ต้องเป็นไปมันเป็นอะไรที่เกินไปกว่าความรับรู้ไม่ใช่แต่เฉพาะของผู้คนในยุคปัจจุบันเท่านั้นแต่แม้กระทั่งผู้ที่มีอายุอยู่ในครั้งประวัติศาสตร์ก็เถอะสิ่งที่ถือเป็นบทเรียนบทศึกษาหรืออาจถือบทสรุปของสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ก็เลยน่าจะอยู่ที่ความระมัดระวังหรือการไม่ตั้งมั่นอยู่ในความประมาทนั่นแหละเป็นสำคัญการมุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะก้าวเดินไปตามคันลองครองธรรมโดยมิยอมให้เกิดความพลั้งเผลอหรือพลั้งพลาดเป็นเด็ดขาดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ